ผมชอบตื่นสายสายนาฬิกาปลุกแล้วก็ปลุกอีกไม่ตื่นเลยมีวิธีแก้ยังไงหรือเปล่าครับหรือมันเป็นที่ตัวผมเองเออเขาท่าเว้ย ดีๆๆนะคุณกาโก้นะครับมันเป็นที่ตัวเราเองหรือเปล่ามันก็ได้นะเอาเถอะลุงไม่โทษตัวใครอยู่แล้วล่ะครับนะถ้าลุงจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือตรงนี้ครับในร่างกายมันสะสมสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เยอะสิ่งนั้นก็คืออาหารนะอากาศเห็นไหมครับจะให้ต้องการให้เร็วด่วนทันใจนะครับไปใช้วิธีเต้นย้อยๆเย้งๆเช่นคำว่าเขย่ายักษ์มั่งนะหรือก็ท่าบีกินนิ่งบ้างหรือว่าท่าได้สารพัดร้อยแปดท่าก็ได้ครับไปตามงานของไตเติ้ลแมนคอรสกลุ่มคอรสครับผมนั่นไปนั้นจะไวตามช่วงไวได้อย่างดีมากเลยนะครับมาฟังลุงสำหรับตัวนี้นะครับแน่นอนก็ทำให้ล้างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวไปสิ่งที่ได้มันจะเบาเนื้อเบาตัวเดี๋ยวนี้ด้วยครับผมพร้อมนะคุณกาโก้นะครับพร้อมนะเริ่มต้นดื่มอากาศเข้าไปก่อนนี่อากาศดื่มไปเลยสักสามกึกสามกักเสร็จแล้วก็สูดหายใจเอาอากาศเข้าไปทางจมูกทีหนึ่งพร้อมกับกลืนอากาศโอเคไหมครับกลั้นนานๆก้มตัวงอเป็นกุ้งได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยโกยกดโกยๆหน้าท้องเนี่ยกดเข้าไปกดเข้าไปปืด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 เลยกดนิ่งไว้ประมาณ3วินาทียืดตัวปืดแล้วก็หงายหลังไว้หน่อยแงนหน้าขึ้นไปดาดฟ้าหมุนไปหมุนมาเนี่ยแค่นี้แล้วก็สาวเลยทีนี้มือสาวแอนหลังเหมือนไปขี้เกียจตอนเช้าโอ้ยสักพักหนึ่งนั่งให้ตรงโอ้โหขนลุกจ้ากเลยนะมันจะเบาเนื้อเบาตัวทันทีนั่นแหละพลังงานที่บริสุทธิ์มันได้กำจัดพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ออกจากตัวแล้วทำให้ตัวเบาสบายทำไปนะฮะเช้ากลางวันเย็นโอเคไหมทำนะแล้วอย่าลืมว่าฟังเสียงให้ดีด้วยนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาตื่นเช้าในวันต่อไปเฮ้ยมันลุกยิ่งเลยครับผม